ผมขออนุญาตหารืออย่างนี้ครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านผ่านท่านประธานนะครับช่วยดูข้อบังคับข้อที่151ด้วยนะครับก็ระบุไว้ชัดนะครับว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเองเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถามจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามในวันนี้ไหนๆแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติสภาและทุกครั้งเวลาผมพูดถึงสภานะครับผมก็เคยได้คุยกับเพื่อนสมาชิกอย่างท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ไม่ได้เสียหายก็เคยพูดคุยกันว่าคำว่าสภานั้นหมายถึงฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในเมื่อท่านนายกมาแล้วก็อยากให้ตอบกระทู้ให้ครบถ้วนแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดท่านมีเหตุจำเป็นก็รบกวนท่านนายกร่างหนังสือตอนนี้เลยแล้วก็ช่วยอ่านเหตุผลที่ไม่อาจตอบกระทู้ถามของหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับได้ต่อที่ประชุมสภาและผมต้องถามนะครับไปยังท่านประธานด้วยว่าในกรณีที่อยู่ดีๆก็มีการมอบหมายแบบฉับพลันอย่างนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับเพราะไม่ได้เสียหายอะไรผมก็ต้องถามท่านประธานตรงๆว่าได้แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามแล้วหรือไม่ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับ151แล้วใช่ไหมถ้าใช่ท่านประธานช่วยอ่านหนังสือชี้แจงของท่านนายกแล้วก็ช่วยตอบด้วยว่าลงวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ผมว่าวันนี้ตรงไปตรงมาครับวันประชุมวันสุดท้ายแล้วฝากถึงท่านนายกผมเข้าใจว่าคงฟังผมอยู่มาตอบกระทู้เถอะครับนะฮะอย่าหนีสภาเลยนะครับมันก็เป็นที่ครหานินทาของภาคประชาชนขอบพระคุณครับครับท่านสมาชิกครับเอาเรื่องหนังสือมอบหมายก่อนนะครับท่านวิโรจน์ครับเรื่องกระทู้ถามสดด้วยวาจาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่27นะครับมีการบรรจุกระทู้ถามด้วยวาจาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3รายโดยมีผู้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี3รายนั้นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาดังนี้กระทู้ถามของท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบชี้แจงจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสมคิดเชื้อคงนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับฝ่ายการเมืองนะครับปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับลงวันที่26นะครับซึ่งก็คืออย่างนี้นะครับตอนเช้าเนี่ย 8:30 นะครับเวลา 8:30 นาทีเนี่ยผู้ที่จะถามกระทู้สดนะครับก็ขึ้นไปประชุมที่ชั้น10นะครับร่วมกับผู้อำนวยการห้องประชุมนะครับและเจ้าหน้าที่พิจารณาว่ากระทู้ถามทั้ง3กระทู้เนี่ยเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกระทู้สดหรือไม่นะครับจากการพิจารณาทั้ง3กระทู้นะครับก็เข้าเกณฑ์ข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่ก็สามารถที่จะพิจารณาว่าเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้นะครับเนื่องจากว่าได้รับปากท่านชัยธวัฒน์ว่าจะเป็นกระทู้ที่3นะครับแต่ว่าการพิจารณากระทู้ว่ากระทู้ใดจะเป็นกระทู้ที่1ที่2ที่3เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ระยะเวลาว่า1ผู้ตอบกระทู้เนี่ยนะครับพร้อมหรือไม่จะมาถึงสภาเวลาเท่าไหร่นะครับหรือผู้ถามนะครับพร้อมที่จะถามหรือยังนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ทั้งสองท่านนะครับคือท่านชัยชนะเดชเดโชและท่านชัยธวัฒน์นะครับได้ออกจากห้องไปแล้วเนี่ยทางท่านอัครเดชนะครับซึ่งตอนแรกจะถามเป็นคนแรกนะครับงั้นท่านอัครเดชก็บอกว่าผมยังอยู่ที่ราชบุรีที่บอกว่ากำลังไปงานเขาดำนะครับรีบเดินทางผมคิดว่าจากราชบุรีมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะล่าช้า
อันนี้คือเขาเรียกว่าสุดท้ายที่ผมรับทราบข้อมูลนะครับจากนั้นการเรียงลำดับกระทู้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ห้องประชุมที่เขาจะประสานงานกับท่านผู้ถามและก็ผู้ตอบนะครับว่าตกลงแล้วใครจะถามก่อนใครจะตอบก่อนหลังเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานกับผู้ตอบกับผู้ถามนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของกระทู้แรกเป็นของท่านชัยธวัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นตามนี้นะครับงั้นก็ถ้าท่านชัยธวัฒน์นะครับถ้าท่านจะไม่ถามนะครับถ้าท่านจะไม่ถามนะครับตามข้อบังคับข้อที่155นะครับกระทู้ถามของท่านจะตกไปนะครับงั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่ถามเนี่ยกระทู้ของท่านจะตกไปแล้วจะเป็นกระทู้ที่2ต่อไปนะครับถ้าท่านจะถามนะครับก็อยากจะให้ท่านถามท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีตอบแล้วเนี่ยถ้าท่านนายกมาถึงเนี่ยครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ท่านนายกอาจจะตอบด้วยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเชิญท่านวิโรจน์ครับท่านประธานที่เคารพครับด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆครับตามข้อบังคับข้อที่151ผมยังยึดมั่นในการประชุมนะครับผมว่ามันต้องเดินด้วยข้อบังคับนะครับแล้วก็ในกรณีของท่านอัครเดชที่ไม่มาประชุมจะด้วยเหตุผลคนใดผมคิดว่าผมว่าไอ้นั่นมันไอ้ตรงนั้นนี่ไม่ได้อยู่ในประเด็นนะครับข้อบังคับข้อที่151ครับในเมื่อท่านนายกเนี่ยนะครับที่ถูกตั้งกระทู้ถามเนี่ยนะครับข้อกำหนดเนี่ยนะครับข้อที่50 151เนี่ยระบุว่าต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามนั้นด้วยตนเองครับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้ดังนั้นหนังสือที่มอบหมายให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาตอบแทนเนี่ยเมื่อกี้มีแค่คำบัญชาครับแต่ไม่เห็นว่าจะมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้ได้ผมยังไม่เห็นการชี้แจงเหตุผลนั้นตราบใดก็ตามที่ไม่มีเหตุผลใดๆที่แสดงให้เพื่อนในสภาแห่งนี้เชื่อได้ว่าเป็นเหตุอันจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้ได้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีกำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่151อยู่ครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเราพูดเสมอว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติผมปล่อยให้นายกรัฐมนตรีทำผิดข้อบังคับที่151ต่อหน้าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตำหน้าตำตาแบบนี้ไม่ได้ผมยืนยันครับสมัยก่อนผมได้ทำงานร่วมกันกับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ขออนุญาตที่เอ่ยนะท่านครับผมประท้วงครับเดี๋ยวมีผู้ประท้วงนะครับเชิญครับท่านผู้ประท้วงครับท่านประธานครับผมยืนขึ้นยกมือพ้นศีรษะแปลว่ามีการประท้วงท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ซึ่งไม่ใช่ผู้ถามกระทู้ท่านอ่านไม่หมดนะครับมาตราไอ้ข้อบังคับข้อ151นี่ท่านต้องอ่านทั้งวรรคทุกวรรคท่านอ่านท่านคำพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพวกผมไม่หนีครับพวกผมมาจากประชาชนอย่าใช้คำพูดว่าหนีสภาสิครับไม่มีทางหนีครับวรรค3ท่านประธานทุกคนข้อบังคับอยู่โต๊ะทุกคนครับต้องอ่านให้หมดสิครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ของสำคัญของแผ่นดินท่านเมื่อสักครู่นี้ต้องอ่านให้หมดทีครับอย่าอ่านแค่วรรคแรกท่อนแรกผมประท้วงไม่ประสงค์ที่จะให้ท่านถอนหรือไม่ถอนหรอกครับเพราะว่าข้อบังคับอยู่ในมือทุกคนแล้วผมให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับท่านประธานครับผมเสียหายครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงนิดนึงครับขอให้ที่ท่านกล่าวหาว่าท่านเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านครับเดี๋ยวขอให้ผมวินิจฉัยก่อนนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ประท้วงนะครับได้เรียนท่านว่าเดี๋ยวท่านน่ะอ่านให้ครบนะครับข้อบังคับข้อที่151นะครับท่านอ่านให้ครบทุกขบวนความเพราะว่าพี่น้องทางบ้านจะได้รับทราบว่าในข้อบังคับข้อนี้นะครับเขากล่าวว่ายังไงเชิญครับครับรอบแรกผมอ่านให้ครบแล้วครับในเมื่อเพื่อนสมาชิกอยากถามให้ผมอ่านให้ครบอีกครั้งนึงวรรคที่3อ่านพร้อมกันนะครับท่านประธานครับ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามท่านวิโรจน์เอาแต่วรรคแรกเลยครับเอาวรรคแรกวรรคสองเนี่ยผมอ่านไปครบแล้วนะครับเอาวรรคสามเลยครับเอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยนะครับข้อ151นะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเองเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดนี่คือวรรคที่1วรรคที่2ในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถามจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามก่อนนะครับระเบียบวาระกระทู้ถามและวรรคที่3ที่ถูกทักท้วงนะครับผมอ่านให้ชัดๆนะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามท่านคงอ่านเท่านั้นแต่ประโยคต่อมาคือเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินดังนั้นถ้านายกจะใช้วรรคสามในการไม่ตอบกระทู้ต้องชี้แจงว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรที่ยังไม่ควรเปิดเผยและมันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินอย่างไรนี่คือวรรคสามอ่านช้าช้าชัดชัดเพื่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยครับครับท่านนายกนะครับได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาตอบแทนขออนุญาตครับนะครับตามวรรคสองนะครับผมคิดว่าท่านทำหนังสือมาถูกต้องทุกอย่างนะครับคือ เราก็เปิดสภามานะครับเกือบครบสมัยแล้วนะครับก็ท่านพยายามจะมาตอบทีนี้ว่าสมัยก่อนก็ไม่เคยมาตอบนะครับสมัยก่อนนายกคนก่อนก็ไม่ได้มาตอบเลยนะครับผมคิดว่าท่านนายกทำได้ถูกต้องตามวรรคสองแล้วนะครับผมวินิจฉัยนะครับท่านสรัญยังมีอะไรไหมครับจริงๆก็เป็นประเด็นขออนุญาตครับท่านประธานที่เคารพผมสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยจริงๆก็เป็นประเด็นที่ท่านประธานเรียนต่อที่ประชุมครับก็คือเอกสารและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ทำตามระเบียบและข้อบังคับของสภาอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าท่านประธานเองก็วินิจฉัยได้ดังนั้นครับผมก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับครับเชิญท่านชัยธวัฒน์ครับท่านประท้วงใช่ไหมครับครับขออนุญาตใช้สิทธิประท้วงท่านประธานครับเชิญครับประท้วงข้อไหนครับครับท่านประธานครับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลครับท่านประธานผมต้องขออนุญาตจริงๆครับด้วยความเคารพท่านประท้วงคำวินิจฉัยของท่านประธานครับตามข้อถ้าเราดูข้อบังคับข้อที่151นะครับท่านประธานจะเห็นว่ามีการกำหนดเงื่อนไขไว้อยู่ครับว่าถ้าหากมีการตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีนั้นและท่านนายกจะไม่มาตอบเองนั้นเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นเหตุผลที่จะสามารถสอดคล้องกับข้อบังคับข้อที่151ได้ถ้าอ่านตามสามวรรคที่เพื่อนสมาชิกท่านวิโรจน์อ่านเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยผมจะเห็นว่ามันมี 2-3 เงื่อนไขด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่ถูกบรรลุเงื่อนไขประการที่1ครับท่านประธานในข้อ151วรรค1ได้เขียนไว้ชัดนะครับว่าท่านนายกนั้นอาจจะไม่มาตอบกระทู้ถามด้วยตัวเองได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนในวันประชุมสภาเมื่อสักครู่ท่านประธานพูดถึงหนังสือที่ทางสำนักเลขานายกรัฐมนตรีได้ส่งมาให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วแต่จากข้อความที่ท่านประธานครับยังไม่ได้มีการระบุถึงเหตุจำเป็นเป็นหนังสือผมประท้วงอีกครั้งหนึ่งครับคือเช่นไรครับท่านประธานที่เคารพครับผมประท้วงครับดังนั้นผมเกรงครับท่านประธานยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นที่สะเชิญเชิญครับเอาท่านไหนก่อนครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมชัยวัฒนาชัยวัฒนาก่อนครับผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมหาสารคามเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานได้ใช้อำนาจตามข้อบังคับข้อ71คำวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาดผมยืนประท้วงครั้งแรกนะครับท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วนะครับพวกเราก็รับฟังอย่าดึงดันเลยครับฝั่งพวกเรานี่มาจากประชาธิปไตยมาจากประชาชนครับไม่หนีครับ
ผมยืนยันตัดหัวผมทิ้งก็ได้พวกผมไม่มีหนีตอบกระทู้ก็แล้วกันขอบคุณท่านประธานครับวินิจฉัยด้วยครับครับข้อ71ครับท่านผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าท่านทำถูกต้องตามข้อบังคับนะครับข้อ151ที่ท่านอ้างนะครับนั้นผมขอดำเนินการต่อเลยครับท่านครับนะครับขอ10วินาทีได้ไหมครับท่านประธานที่ผมประท้วงท่านประธานเพราะผมเกรงจริงๆครับว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานนั้นไม่สอดคล้องกับข้อบังคับข้อ151และเกรงว่าคำวินิจฉัยของท่านในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐานที่สร้างผลกระทบต่อการทำงานของสภาในอนาคต151วรรค1ปรากฏเขียนชัดนะครับว่าถ้าจะไม่มาตอบกระทู้ด้วยตนเองเนี่ยกระทำได้แต่เหตุจำเป็นที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้นั้นต้องอยู่ในตัวจดหมายที่แจ้งต่อทางประธานสภาเมื่อสักครู่ท่านประธานอ่านข้อความทั้งหมดในจดหมายเนี่ยไม่มีข้อความตรงไหนเลยนะครับที่ระบุว่าเหตุจำเป็นที่มีอาจหลีกเลี่ยงนั้นได้คือเหตุจำเป็นอะไรถ้าท่านประธานยืนยันเช่นนี้ผมก็ต้องน้อมรับครับน้อมรับคำวินิจฉัยท่านประธานแต่ผมเกรงจริงๆครับครับท่านประธานครับผมขอดำเนินการต่อนะครับผมขอดำเนินการต่อถ้าท่านคิดว่าไม่ถูกข้อบังคับท่านก็ดำเนินการร้องเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับงั้นฉันผมจะเรียนถามท่านชัยธวัฒน์นะครับว่าท่านจะถามไหมครับถ้าท่านไม่ถามกระทู้ของท่านก็จะตกไปนะท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9นะครับเชิญครับท่านประธานไม่ได้วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพครับคำวิจัยของท่านนั้นไม่ได้วางบรรทัดฐานของคนที่เป็นกลางของประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรขอเรียนนะครับในส่วนที่ท่านวิโรจน์ลักษณะอดิสรและท่านผลิตวัชรศิลป์ได้กรุณากล่าวนั่นคือเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเลี่ยงได้ในการไม่อาจตอบกระทู้หรือการอีกข้อหนึ่งคือวรรคสองในข้อบังคับข้อที่51ก็คือกรณีที่มีการมอบหมายรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถามท่านชัยธวัฒน์ได้กล่าวว่าที่เรื่องที่จะถามคือเรื่องเกี่ยวกตล.รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเกี่ยวข้องกับกตล.ตรงไหนครับเรื่องเกี่ยวกับการไฟฟ้าท่านรัฐมนตรียุติธรรมเกี่ยวข้องตรงไหนครับและในกรณีของมาตราข้อบังคับข้อที่151วรรค3นะครับเขากล่าวว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีท่านประธานครับเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยใช้คําว่าคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีตัวนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะครับคณะรัฐมนตรีต้องมีเหตุนะครับว่าไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและประโยชน์สําคัญของแผ่นดินตัวนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิเสธเมื่อตอบได้นะครับถ้าไม่มีมติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ถือว่ารัฐมนตรีนั้นเลี่ยงการมาตอบขอประท้วงครับได้ใจความครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับเชิญครับเชิญนั่งครับท่านครับเดี๋ยวนะครับท่านว่าผมไม่เป็นกลางเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นกลางท่านให้ผมทำยังไงท่านตอบผมสิครับผมท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยปทุมมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีราชกระบังนะครับที่ไม่เป็นกลางคือดุลพินิจของท่านท่านไม่ใช้ดุลพินิจพิจารณากฎหมายให้ครบถ้วนและปัดตกเพื่อจะให้ดำเนินการต่อเพราะว่าการปฏิเสธไม่มาตอบกระทู้ถามเนี่ยต้องมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับวรรค3ดูดิครับท่านอ่านข้อบังคับท่านอ่านข้อบังคับสิครับท่านเป็นนักกฎหมายท่านอ่านข้อบังคับนะครับท่านอ่านข้อบังคับ155นะครับแล้วเขามอบหมายตามวรรค2นะครับผมคิดว่าจบแล้วครับถ้ายังไม่ปรับตกนะฮะถ้าท่านชัยธวัฒน์ตอบว่าท่านจะไม่ถามกระทู้นี้ก็จะตกไปนะครับผมขออนุญาตเชิญท่านชัยธวัฒน์ก่อนครับท่านชัยธวัฒน์โอเคครับท่านชัยธวัฒน์ตอบเทียนประธานสภาที่เคารพครับผมชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลครับก่อนอื่นผมคงต้องแสดงความคิดเห็นนะครับต่อท่านประธานสักเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ประท้วงนะครับแต่ผมมีความกังวลนะครับเมื่อกี้สักครู่นะครับในช่วงหนึ่งท่านประธานได้บอกว่าในอดีตที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาตอบกระทู้เป็นเรื่องปกติผมยืนยันนะครับเราอยู่ในระบบรัฐสภา
ม่ใช่ระบบประธานาธิบดีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคือผมไม่ได้ว่านายกคนก่อนเขาไม่ได้มาตอบเป็นปกติผมไม่ได้พูดว่าเป็นปกตินะครับท่านก็รู้ความจริงคืออะไรนะครับผมไม่ได้พูดว่าไม่ได้มาตอบเป็นปกตินะครับเชิญครับนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ยังยืนยันว่าการที่ฝ่ายบริหารนะครับในฐานะที่ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือรัฐสภาท่านประธานครับมีความรับผิดชอบท่านประธานครับต่อให้ท่านผู้ถามได้พูดผมประท้วงท่านประธานแล้วโอเคนะครับผมไม่ได้ประท้วงนะครับเดี๋ยวขอผู้ประท้วงนะครับผมประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับคือการควบคุมการประชุมครับเนื่องจากท่านประธานครับท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วตามข้อ71แต่ตามข้อ71ก็คือท่านประธานมีอำนาจวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาดคือมันเด็ดขาดมาหลายนาทีแล้วนะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรากำลังทำตามระเบียบข้อบังคับอยู่หรือไม่เพราะตอนนี้ผมไม่รู้สึกถึงความเด็ดขาดหลังจากของข้อบังคับข้อที่71เลยขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยครับครับคือว่าผมให้ท่านชัยธวัฒน์นะครับได้ตอบว่าท่านจะถามกระทู้หรือไม่ถ้าท่านไม่ถามนะครับกระทู้ของท่านก็จะตกไปแล้วผมก็จะได้เชิญท่านที่ถามกระทู้ท่านที่สองต่อไปตกลงว่าท่านจะถามหรือไม่ครับถ้าท่านไม่ถามนะครับผมท่านประธานด้วยความเคารพผมยกมือพร้อมกับคุณสรันรอช้ากว่าเพื่อนเลยครับยกใช้สิทธิ์ประท้วงด้วยครับให้ท่านประท้วงคนสุดท้ายเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมณทูตบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับในการทำหน้าที่ในข้อที่9แต่วงเล็บที่6ครับซึ่งเป็นประเด็นที่แตกต่างกับท่านอื่นครับท่านประธานครับผมจำเป็นต้องรักษาเกียรติของท่านประธานในการทำหน้าที่ครับท่านประธานตอบสิ่งที่เพื่อนสมาชิกหารือทั้งหมดนะครับท่านอ้างว่าท่านได้ทำหน้าที่เป็นไปตามข้อบังคับข้อ151วรรค2ท่านอ้างแบบนี้นะครับว่าวรรค2ก็คือว่าเป็นกรณีที่นายกเนี่ยมีการมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครับแต่สิ่งที่เพื่อนสมาชิกกำลังหารืออยู่เนี่ยครับแล้วท่านประธานได้กรุณามากเลยนะครับอ่านหนังสือที่ลงนามโดยท่านสมคิดเชื้อคงอดีตเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับผมยังประท้วงไม่จบเลยครับท่านจะให้ประท้วงก่อนหรือจะฟังผมก่อนครับประท้วงจบก่อนครับท่านประธานครับดิฉันจิราพรผมประท้วงพร้อมกับท่านสรันเนี่ยผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับก่อนท่านธีรชัยนะครับที่ผมยกมือท่านประธานค่ะท่านประธานก็เห็นว่าผมยกมือก่อนท่านธีรชัยนะครับเอ้าท่านประท้วงใครครับดิฉันประท้วงท่านประธานค่ะครับท่านก็ประท้วงผมท่านก็ประท้วงผมเชิญครับนั้นเอ้าแล้วจากนั้นต้องรอผมก่อนสิครับเด็ดขาดแล้วนะคะคือจริงๆท่านประธานเด็ดขาดแต่ท่านให้อนุญาตท่านสรันประท้วงผมก็ใช้สิทธิ์ระนาบเดียวกับท่านสรันครับครับผมไม่ให้ใครประท้วงแล้วนะครับผมไม่ให้ใครประท้วงแล้วครับเชิญท่านชัยธวัฒน์ครับท่านตอบเลยครับท่านจะถามไหมถ้าท่านไม่ถามเดี๋ยวผมเอากระทู้ต่อไปเลยครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับก็คงไม่ต้องประท้วงอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อความสบายใจของทุกท่านผมจะไม่รอนายกรัฐมนตรีมาตอบนะครับแต่ผมอยากจะเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าผมยังยืนยันว่าเรื่องที่ผมแจ้งนะครับประเด็นที่จะถามกระทู้สดในวันนี้ต่อท่านนายกนะครับก็ด้วยเหตุผลว่าเดิมทีเรามั่นใจนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าท่านนายกจะมาตอบกระทู้ในวันนี้และตัวท่านเองก็ได้ให้ข่าวนะครับกับสื่อมวลชนเมื่อวานอย่างหนักแน่นว่าจะไม่หนีสภานะครับผมเองเป็นคนยื่นกระทู้สดเป็นคนสุดท้ายผมไปพบท่านประธานเป็นคนสุดท้ายโดยที่สองท่านก่อนหน้าผมก็ตั้งกระทู้ถามนายกเช่นกันนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าสุดท้ายวันนี้ท่านนายกจะมาตอบท่านที่สองหรือท่านที่สามหรือไม่แต่สำหรับประเด็นที่ผมจะตั้งกระทู้ถามผมก็ยังยืนยันว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคงไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้และมีความสำคัญแม้ว่าดูเหมือนจะเป็น3เรื่อง3ประเด็นที่คนละเรื่องเดียวกัน
แต่มันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีที่อาจจะผิดกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปะละเลยให้มีการทำผิดกฎหมายซึ่งอำนาจในการยับยั้งอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนั้นสุดท้ายนะครับผมประสงค์ที่จะแจ้งท่านประธานว่าผมจะไม่ถามกระทู้สดในวันนี้ครับครับขอบคุณครับ